สวัสดีครับแฟนๆลุงอีสานชาแนลนะครับมันนี้เดี๋ยว15มาบึงนะครับพอดีทดลองไอ้ยศเชื่อเฮ็ดนะครับยศเชื่อเฮ็ดลงกับร่างปวกนะครับเป็นการทดลองเชื่อเฮ็ดโค่นนะครับเฮ็ดโค่นเฮ็ดปวกโดยจะเอาใส่ตู้เย็นอันนี้เป็นตู้เย็นห่างนะครับเป็นตู้เย็นห่างนะครับเอาเชื่อใส่ไว้นะครับนี่นะครับเป็นการทดลองตั้งแต่วันที่25เดือน10นะครับก็ได้ยศหัวเชื่อลงนะครับก็สิเห็นนะครับเป็นล่าขาวนะครับเป็นล่าขาวเป็นใยนะครับกําลังเดินนะครับเป็นล่าขาวเป็นใยนะครับกําลังเดินนะครับจากข้างปวกที่บ่มีหยังนะครับก็ทําการยศเชื่อลงไปทำการยดเชื้อลงไปแล้วเขาก็เสียนว่าอันนี้ก็จะเป็นใยของเชื้อราของเห็ดโค่นนะครับใส่เวลาน่าจะบ่โดนนะครับถ้าเกิดว่าเชื้อได้ไปติดแล้วนะครับได้ไปติดกับห้างปวกนะครับนี่นะครับเป็นสภาพของของเชื้อเห็ดนะครับสภาพของเชื้อเห็ดนะครับกำลังเดินสวยนะครับอาสีบ่ชัดปานใดนะครับแต่ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเอาใส่ตู้เย็นแล้วก็ปิดไว้นะครับปิดไว้ซื่อๆอันนี้เป็นตู้เย็นห้างนะครับเป็นตู้เย็นห้างนี่จะเห็นเป็นใยๆแล้วนะครับเดินเป็นใยเป็นใยแล้วนะครับนี่เดินเป็นเส้นใยแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกที่ดีนะครับเป็นการเดินใยของเห็ดโค่นนะครับกระสียังบ่เปิดนะครับกระสียังบ่ได้เปิดนะครับเนี่ยเป็นใยขาวๆตองรู้บ่ได้ครับเดี๋ยวมันสิบ่เดินเนาะเดี๋ยวก่อนนะครับก็เป็นการทดลองเบิ่งนะครับเห็นบ่ครับสิเป็นใยขาวๆนะครับใยขาวๆก็เป็นจุดขาวๆนี่นะครับเป็นเชื้อที่ผมยดลงไปนะครับที่ยดลงไปนะครับเสียนว่ามันก็เริ่มเดินแล้วนะครับมันก็เริ่มเดินแล้วนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับแต่ว่ามันก็ยังเดินนะครับช่วงหน้าฝนมันก็สิขึ้นแนวเห็นอันนี้เป็นการทดลองเอาเก็บไว้ในถุงก่อนนะครับว่าไอ้เชื้อมันสิเดินเร็วปานใดนะครับหลังจากการรับเชื้อแล้วนะครับตั้งแต่วันที่25นะครับมื้อนี้ก็วันที่10นะครับเนาะมื้อนี้ก็วันที่10ครับก็ใส่เวลาบ่โดนปานใดนะครับอาทิตย์2อาทิตย์นะครับรู้สึกว่าเนี่ยครับพวกล่าขาวพวกหยังมันก็สิขึ้นแล้วนะครับนี่ครับนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตไม้อันดีนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือการเอาเชือกนะครับหัวเชือกของเฮานี่ยดใส่กับห้างปวกนะครับอันนี้เป็นการทดลองนะครับเนาะเป็นการทดลองเบิ่งนะครับเบิ่งว่าเขาสิเดินเชือกได้หลายปานใดนะครับเราก็สิใส่เวลาจักมือเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้สำนีก่อนนะครับคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนเดี๋ยวมีอันใดดีๆเดี๋ยวก็สิเอามาฝากนะครับพี่น้องเฮานะครับเป็นการทดลองไปเรื่อยๆทดลองไปเรื่อยๆถ้าผู้ใดต้องการหัวเชื้อก็รีบสั่งเข้ามานะครับยังมีให้นะครับยังมีให้ก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นการเปิดแล้วนะครับเปิดสาขาหลายสาขาแล้วนะครับก็ไอ้สาขาใกล้บ้านก็สั่งได้เลยนะครับผมเอาไว้ว่าคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนนะครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้นะครับพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับ